น้ำอ้อยไร่ไม่จนเนี่ยเป็นน้ำอ้อยรายแรกเลยที่หยิบน้ำอ้อยสดเนี่ยมาพาสเจอไรซ์ผ่านกรรมวิธีการฆ่าเชื้อสดชื่นหอมหวานส่งมอบความเป็นธรรมชาติจากไร่ถึงมือผู้บริโภคค่ะสวัสดีครับออมสินสร้างสุขสร้างอาชีพ EP นี้นะครับผมพามาที่จังหวัดราชบุรีครับที่นี่มีอีกหนึ่งธุรกิจแฟรนไชส์ที่น่าสนใจมากๆนะครับเป็นแฟรนไชส์ที่สะดวกต่อการขายไม่ยุ่งยากเหมาะมากๆครับสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจเดี๋ยวผมจะพาไปพูดคุยกับเจ้าของแฟรนไชส์กันครับครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับคุณปุ๋มประภัสราพรเหรียญทองนะครับเป็นเจ้าของบริษัทน้ำอ้อยไร่ไม่จนจำกัดนะครับสวัสดีครับคุณปุ๋มครับสวัสดีค่ะคุณปุ๋มมาโยนถามหน่อยว่าทุกวันนี้น้ำอ้อยมีเยอะมากนะครับของน้ำอ้อยไร่ไม่จนแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆยังไงฮะน้ำอ้อยไร่ไม่จนเนี่ยเป็นน้ำอ้อยรายแรกเลยที่หยิบน้ำอ้อยสดเนี่ยมาพาสเจอไรซ์ผ่านกรรมวิธีการฆ่าเชื้อเพื่อยืดอายุแล้วก็ยังคงความเป็นธรรมชาติ 100% ค่ะทำไมถึงทำเป็นพาสเจอไรซ์ครับเพราะว่าตั้งแต่รุ่นคุณพ่อค่ะพบเจอปัญหาขั้นที่1แล้วว่าเอ้ยจากน้ำอ้อยสดเนี่ยอายุสั้นมาก 1-2 วันจะทำยังไงให้ขยายตลาดได้ไกลขึ้นเราก็เลยปรึกษาทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อนำเทคโนโลยีการพาสเจอไรซ์เนี่ยมาช่วยในการยืดอายุจากเดิมที่อยู่ได้2วันก็กลายเป็นอยู่ได้2สัปดาห์โอ้ถือว่านานมากใช่ค่ะแล้วมาต่อยอดเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ได้ไงครับตั้งแต่ปี2546อะค่ะธุรกิจแฟรนไชส์เนี่ยเริ่มเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยตอนนั้นก็เริ่มที่ว่าสาขาแรกของเราอะค่ะที่เป็นสาขาตัวอย่างเนี่ยเริ่มที่บิ๊กซีนครปฐมครับก็ไปทดลองขายพอขายแล้วเนี่ยกลุ่มลูกค้าก็เริ่มสอบถามแล้วว่าเฮ้ยฉันอยากมีน้ำอ้อยแบบคุณต้องรับอ้อยจากไหนซื้อเครื่องจากที่ไหนก็เริ่มมีคำถามมากมายเข้ามาทำให้เรามองเห็นว่าเอ้ยอันเนี้ยเป็นช่องทางแล้วว่าฉันจะต้องไปเรียนรู้มาตรฐานตรงนี้เพื่อให้เป็นโมเดลความสำเร็จว่าคุณไปตั้งอีกจุดนึงโดยมีอุปกรณ์วัตถุดิบแบบเราเนี่ยคุณจะได้ส่วนต่างกำไรแบบเราตอนนี้มีทั้งหมดกี่สาขาแล้วครับคุณปุ๋มปัจจุบันเนี่ยถ้าหลังสถานการณ์โควิดนะคะตอนนี้มีอยู่ประมาณ 30-40 สาขาค่ะครับแล้วภายใต้แบรนด์น้ำอ้อยไร่ไม่จนเนี่ยมีสินค้าประเภทไหนบ้างถ้าเป็นสมัยรุ่นคุณพ่อเนี่ยมีอยู่3โปรดักต์หลักๆก็คือตัวน้ำอ้อย 100% ครับตัวน้ำอ้อยผสมนมน้ำอ้อยผสมวุ้นณปัจจุบันเนี่ยมีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้นเราก็พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตรงกับกลุ่มมากขึ้นเช่นอย่างสมมุติมีลูกค้าฝรั่งหรือเทรนการทานหวานน้อยเราก็เอาน้ำผลไม้รสเปรี้ยวค่ะมาตัดรสหวานปัจจุบันก็จะมีแบบเช่นน้ำอ้อยผสมมะนาวน้ำอ้อยผสมเสาวรสให้ตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้านะตรงนั้นอันนี้เราจะชิมรสชาติอะไรฮะตัวที่ขายดีที่สุดค่ะเป็นออริจินอลก็คือน้ำอ้อย 100% ครับรสชาติจะเป็นยังไงฮะเดี๋ยวให้ลองทานเลยค่ะครับเหมือนน้ำอ้อยสดๆหอมเหมือนกินอ้อยแบบสดๆเลยนะสดชื่นหอมหวานนี่เราใช้แค่พันธุ์สุพรรณบุรี50พันเดียวค่ะสีสวยกลิ่นหอมความหวานกำลังดีตั้งแต่เริ่มทำธุรกิจมาก็จะใช้พันธุ์นี้อย่างเดียวใช่ค่ะแล้วสำหรับคนที่ลงทุนซื้อแฟรนไชส์น้ำอ้อยไร่ไม่จนไปเนี่ยเขาต้องมาเรียนรู้อะไรบ้างต้องเรียนกี่วันหรืออะไรยังไงบ้างครับคือเรียนรู้1วันนะจุดขายได้เลยค่ะเพราะว่ามีโปรเซสที่ไม่ยากคือเขาสามารถรับซื้อน้ำอ้อยจากบุ๋มมาเสร็จแล้วก็มาตัดเทใส่โถครับโถแล้วก็มีหน้าที่ปั่นขึ้นเป็นเกล็ดหิมะแบบนี้เลยแล้วก็รอเวลาครึ่งชั่วโมงปั่นเกล็ดพร้อมขายพร้อมเสิร์ฟได้เลยผมว่าแฟรนไชส์นี้เนี่ยนักลงทุนก็หาทำเลให้ดีอย่างเดียวพอใช่นะฮะเพราะการเรียนรู้ไม่ได้ยากอะไรเลยใช่ค่ะอันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทไหนบ้างครับคุณปุ๋มตอนนี้เราต่อยอดมาหลายๆแพ็กเกจเลยค่ะอย่างตัวที่เห็นเป็นน้ำอ้อยพร้อมดื่มก็คือเป็นน้ำอ้อย 100% แล้วก็ดีไซน์แพ็กเกจจิ้งให้เหมือนดื่มสดจากป้องอ้อยเลยคือคนที่ซื้อแฟรนไชส์ไปสินค้าแบบนี้ก็จะได้ไปด้วยใช่ใช่ค่ะสามารถเลือกเพื่อไปวางหน้าร้านสาขาตัวเองได้เลยในราคาพิเศษสำหรับแฟรนไชส์สำหรับคนที่สนใจอยากจะลงทุนแฟรนไชส์น้ำอ้อยไร่ไม่จนรูปแบบการลงทุนมีกี่รูปแบบครับตอนนี้ปัจจุบันมีทั้งหมด4รูปแบบค่ะก็จะเริ่มจาก3รูปแบบจะเป็นกลุ่มของคีออสก็จะมีทั้งไซส์ขนาดเล็กกลางแล้วก็ใหญ่อย่างไซส์เล็กเนี่ยจะอยู่ราคา 72,000 บาทก็จะเป็นไซส์ที่เหมาะกับกลุ่มตามชุมชนหมู่บ้านจัดสรรหรือการเป็นแบบแชร์พื้นที่ขายแต่ถ้าเป็นไซส์กลางเนี่ยจะเป็นไซส์ยอดฮิตเลยที่ขายดีก็คือราคาจะอยู่ที่ 129,000 ก็จะได้โถที่ใหญ่ขึ้นสามารถเลือกน้ำที่มาบรรจุขายเนี่ยได้มากรสชาติขึ้นจากเดิมแค่2รสชาติก็จะเป็น3รสชาติอย่างตัวที่เป็นฟูลแพ็กเกจเลยก็คือตัวใหญ่สุด
อันนี้เราจะเพิ่มตัวที่เป็นตู้เย็นเพื่อมาแชร์ยอดขายให้มากขึ้นมีสินค้าสำเร็จรูปจากบริษัทไปวางมากขึ้นก็จะเป็นไซส์ใหญ่แล้วก็อันล่าสุดเลยตัวฟู้ดทัคเนี่ยเพียงแค่ลูกค้าค่ะมีรถขับมาหาเราเราจะแปลงโฉมเป็นไล่ไม่จนโดยใช้เงินลงทุนเพียง 350,000 บาทเท่านั้นไม่เยอะใช่แล้วทีนี้สำหรับคนที่ลงทุนไปแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเขาต้องอยากรู้ว่าเอ๊ะระยะเวลาคืนทุนนานไหมอันนี้ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับทำเลนะคะโดยค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้าเป็นสายเครื่องดื่มนะคะยอดขายเฉลี่ยประมาณ 3-40,000 เนี่ยจะทำให้คืนทุนอยู่ที่ประมาณ 3-6 เดือนแต่ถ้าทำเลดีหน่อยยอดขายเป็นแสนต่อเดือนเนี่ยก็อาจจะคืนทุนภายใน3เดือนน้ำอ้อยไร่ไม่จนควรไปอยู่ทำเลไหนดีฮะแนะนำให้หาทำเลที่สามารถเปิดขายได้ตลอด7วันทำการเพราะว่าจะทำให้ลูกค้าเนี่ยคืนทุนได้ไวมากขึ้นอย่างเช่นห้างสรรพสินค้าเป็นต้นอยากให้คุณปุ่มแนะนำนิดนึงสำหรับคนที่สนใจอยากจะลงทุนทำธุรกิจแต่ว่ายังไม่มีประสบการณ์มาก่อนเลยอยากเริ่มต้นนะควรจะเริ่มต้นยังไงดีครับให้เริ่มต้นจากดูตัวเองก่อนว่าเราชอบอะไรเพราะว่าทุกวันที่เราตื่นขึ้นมาค่ะเราจะได้มีแรงผลักดันเพราะว่ามันเกิดจากความชอบเราจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องลุกเพื่อมาทำอะไรบางอย่างให้มันแบบมีพลังที่จะเดินไปวันละนิดก็ยังดีไม่จำเป็นที่จะต้องแบบโตแบบก้าวกระโดดการแบบขยันทำวันละนิดสะสมไปเรื่อยๆค่ะมันก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจอะค่ะประสบความสำเร็จได้โดยง่ายโดยเร็วนะคะก็คือหนึ่งเราต้องจริงใจกับผู้บริโภคซื่อสัตย์กับผู้บริโภคคือลูกค้าค่ะสัมผัสได้ว่าเราจริงใจแล้วก็ตั้งใจใส่ลงไปในผลิตภัณฑ์ของเราจนถึงมือผู้บริโภคครับสำหรับใครที่สนใจน้ำอ้อยไร่ไม่จนก็สามารถติดต่อมาได้ที่คุณปุ่มได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณปุ่มมากมากนะครับได้ค่ะในการทำธุรกิจนั้นนะครับหากเราทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมาเราก็จะได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็จะทำให้ธุรกิจของเรานั้นเติบโตและก็ประสบความสำเร็จครับสำหรับท่านใดครับที่สนใจอยากจะลงทุนแฟรนไชส์น้ำอ้อยไร่ไม่จนหรือแฟรนไชส์อื่นๆครับเพียงแค่สแกน QR code หรือลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ที่เราขึ้นให้อยู่ณขณะนี้ครับคุณก็จะเข้าถึงโอกาสดีๆในการเริ่มต้นทำธุรกิจและก็เข้าถึงแหล่งเงินทุนกับธนาคารออมสินครับสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพเป็นสินเชื่อสำหรับผู้เริ่มประกอบอาชีพผู้ประกอบการรายย่อยผู้ขับขี่รถสาธารณะผู้ประกอบการขนาดเล็กและธุรกิจแฟรนไชส์โดยธุรกิจแฟรนไชส์ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทโดยไม่ต้องมีหลักประกันผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th สอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศหรือ GSB Contact Center โทร1115สำหรับท่านใดนะครับกำลังวางแผนอยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจสามารถติดต่อไปได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศส่วน EP หน้าผมจะนำธุรกิจแฟรนไชส์อะไรมาฝากนั้นห้ามพลาดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม